สวัสดีครับพี่น้องปไปพบกับผมหนุ่มหนามุ่นคนหนาหน่อยในช่องพวกกยอดคือเก่าเมื่อเดิมมือนี้ผมที่พาพี่น้องมาทําการรีเซ็ตวิทยุสื่อสารเบาฟิน UV 5R สีแดงพี่น้องUV 5R สีแดงคลิปรีเซ็ตวิทยุสื่อสารตัวนี้สีดําผมได้เฮ็ดโหนเฮ็ดไปแล้วแต่บางคนก็บอกว่ามีบางท่านทักมาหาผมบอกว่าพี่สอนรีเซ็ตตัวสีแดงเนี่ยเฮ็ดจังได๋ว่าซั่นมันก็เหมือนๆกันล่ะครับพี่น้องแต่ว่าคือว่าพี่น้องเบิ่งแล้วมันบ่สบายใจเนาะพี่น้องเนาะมันบ่สบายใจถ้าสิไปเฮ็ดนําก็เครื่องดาวเครื่องแดงแล้วมันก็ย่านมันบ่ย่านมันบ่เป็นตามที่ผมเคยเฮ็ดคลิปไปสอนไปแล้วแม่นน้อยแม่นบ่พี่น้องเบิ่งแล้วอาจจะบ่สบายใจผมก็เลยเอาตัวแดงเนี่ยมาเฮ็ดให้เบิ่งอีกว่ามันสามารถเฮ็ดได้คือกันเฮ็ดได้เหมือนกันก่อนอื่นก่อนสิไปเบิ่งคลิปก็อย่าลืมเนาะพี่น้องเนาะสําหรับผู้ที่เข้ามาเบิ่งใหม่หรือผู้ที่ติดตามก็อย่าลืมไปกดติดตามผมด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมเนี่ยเพื่อเป็นกำลังใจผมในการทำคลิปต่อไปสำหรับผู้ใดอยากเป็นสมาชิกตัวยงสามารถเบิ่งคลิปพิเศษคลิปเรื่องหลังสามารถแชทคุยสดๆเวลาผมแชทอะไรสดได้อีโมจิสนับสนุนผมเนี่ยไปกดคำว่าสมัครข้างคำว่าติดตามนะพี่น้องข้างคำว่าติดตามข้างคำว่า Subscribe นะครับพี่น้องเนาะเดือนละ50บาทกันเดือนได้พี่น้องบ่อยากบ่มีเงินกับบ่เสียบ่เป็นหยังพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจผมในการทำคลิปต่อไปแล้วเงินทุกบาททุกสตางค์ที่พี่น้องช่วยสนับสนุนผมสินำไปสร้างสาธารณประโยชน์แก่ชุมชนแก่อีหยังสักอย่างอ่ะให้มันเป็นประโยชน์ขึ้นมาแล้วก็อีกส่วนนึงก็สิมาเป็นค่าใช้จ่ายการพัฒนาการทำคลิปของผมการใช้จ่ายในครัวเรือนของผมเอาพี่น้องเนาะผมก็ได้ผมก็บ่มีผมก็ต้องพึ่งอาศัยพี่น้องนี่แหละครับก็มีโฆษณาขึ้นก็ขอความกรุณาเกียรติเวลาจักเล็กๆน้อยๆพี่น้องเบิ่งโฆษณาให้ผมแน่จะฝากกดตามเนาะพี่น้องเนาะรายได้ผมก็สิได้มาจากส่วนนี้ก็สิมาจุนเจือรอเลี้ยงชีวิตผมได้เป็นมื้อๆเนี่ยเนาะพี่น้องเนาะอ้าวเอาละบ่หลายแล้วผมสิพาพี่น้องมาเบิ่งวิธีการรีเซ็ตเดี๋ยวผมปิดเครื่องก่อนรีเซ็ตวิทยุสื่อสารเบาฟิน UV 5R สีแดงรุ่นปี2020เนาะพี่น้องเนาะเป็นคือผมก็ต้องย้ํารุ่นปีพี่น้องมันจะมีรุ่นก่อน2020รุ่นนั้นกับรุ่นนี้มันรูปร่างหน้าตาเหมือนกันพี่น้องแต่เมนูลูกเล่นมันก็จะน้อยกว่ายังตัวก้อนหันมันจะได้แค่2หยานแต่ถ้ารุ่น2020ขึ้นเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดสามารถใส่ได้3หยานเลยพี่น้องแล้วก็ลูกเล่นจะหลายกว่าพี่น้องแต่กําลังทรงกับบ่ต่างกันกําลังทรงก็อยู่ที่ 7.5 วัตต์เหมือนกันวัตต์จริงๆก็อยู่ประมาณ5วัตต์3ถึง5วัตต์ประมาณนี้เคยวัตต์เบิ่งแล้วเนาะพี่น้องเนาะอ่ะเอาละมาบัดนี้เปิดเครื่องขึ้นพี่น้องกาลีเซ็ตปั๊บfrequency mode เปิดเสียงเกิดก็เปิดเครื่องเกิดกดไปครับเมนูแล้วกดไปเมนูที่สุดท้ายพี่น้องที่ทิปหรือกดลูกศรลงกดลูกศรลงก็ได้พี่น้องจะเห็นคําว่ารีเซ็ตรีเซ็ตเฮากด initialization เฮากดเมนูอีกให้ลูกศรลงมาเฮาสิเห็นเฮาเก็บเบิ่ง reset all อันนี้ผมขออธิบายก่อนจากคลิปที่แล้วบางคนก็บ่ทันเข้าใจปานใดกดออกไปก่อนเดี๋ยวว่าอธิบายก่อนมันจะมี reset all reset on คือ reset ทั้งหมดเนาะพี่น้องเนาะคือเขาจะรีเซ็ตเครื่องตัวนี้มันเป็นเครื่องจากโรงงานเลยรีเซ็ตขึ้นล่างเครื่องออกไปเลยมันเป็นแบบมาจากโรงงานเลย menu initialization เขากดลูกศรลงมาแล้วเห็น reset all เขากดมาอีกปุ๊บ UFO อันนี้คือเฉพาะใครที่เขาเฮ็ดผิดแล้วก็ตัวนี้โอ้ตัวนี้ออกก็คือต้องเบิดจำไว้แค่ว่ามันขึ้น UFO นี่คือรีเซ็ตเป็นบางอย่างที่เขากดผิดแล้วเขาแก้บ่ได้กันคือ all คือทั้งเบิดในที่นี้ผมสิพารีเซ็ตทั้งเบิดผมแนะนําอยากให้รีเซ็ตทั้งเบิดครับที่ดีที่สุดรีเซ็ตทั้งเบิดเฮ็ดจังได๋พอกดบุกลับมาฮอดรีเซ็ต all แล้วเฮากดเมนูยืนยันรอครับพี่นี่มันจะขึ้นนี่ครับมันจะขึ้นให้รอเห็นป่ะรอรีเซ็ตก่อน cancel เรียบร้อยครับนี่คือมันรีเซ็ตเครื่องเรียบร้อยบัดตอนนี้ปิดเครื่องกดออกปิดเครื่องบางเครื่องบางรุ่นเนาะพี่น้องพอเฮารีเซ็ตไปแล้วจะมีปัญหาเวลาเฮารีเซ็ตไปแล้วจะมีปัญหาเรื่องภาษาตัวนี้ต้นกําเนิดของมันอยู่จีนพี่น้องเป็นวิทยุสื่อสารมาจากจีนมันจะมีปัญหาคือว่าเฮารีเซ็ตแล้วปุ๊บมันจะเป็นภาษาจีนมันสิบ่แม่นภาษาไทยอ๋อสิบ่เป็นภาษาอังกฤษคือเราเฮาฟังแล้วมันเป็นคัดหูเครื่องหูในที่นี้เครื่องนี้มันก็ frequency mode เป็นภาษาอังกฤษคือเราในที่นี้แต่ผมสิสอนในกรณีที่มันล่างเปลี่ยนภาษาเป็น
ภาษาบ้านเกิดของมันเลยเนาะพี่น้องเนาะว่าไงเป็นภาษาบ้านเกิดของมันเลยก็เฮาก็กดเข้าไปเมนูพี่น้องเมนูกดเข้าไปเมนูที่14พี่น้อง1 4กดเข้าไปเลยนี่มันจะมีเฮากดเมนูยืนยันก่อน Voice prompt นี่คือเฮาเลือกภาษาพี่น้องอันนี้คือภาษาอังกฤษอังกฤษมันขึ้นเนี่ยเฮาขึ้นกดลูกศรลงไปอันนี้ใช่หน้าอันนี้ปิดปิดนี่คือเฮาบ่ได้มีเสียงเบาเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าเสียงกดตะแตะนี่ก็มีอังกฤษมีใช่หน้านี่คือหม่องเปลี่ยนภาษาเปลี่ยนเป็นภาษาจีนเปลี่ยนภาษาอังกฤษหรือว่าจะปิดนี่ปิดเสียงออฟคือบ่มีเสียงเว้าในที่นี้ผมจะเอาเป็นภาษาอังกฤษเหมือนเดิมผมกดเมนูยืนยันคอนเฟิร์มกดเมนูยืนยันแอดทิปออกนี่เราพี่น้องปฏิบัติเป็นยังคือว่ารีเซ็ตแล้วมันจะเปลี่ยนภาษากับกําลังเวิร์ดนะครับล่างเวิร์ดเครื่องล่างเวิร์ดเครื่องในส่วนมากกับรุ่น2020มันยังถ้ารุ่น2020ขึ้นคือรุ่นใหม่เนี่ยมันจะบ่ค่อยเปลี่ยนหรอกแต่รุ่นต่ำกว่าหันจะมีปัญหาเรื่องภาษาเนี่ยก็คือให้กดตรงนี้แหละครับให้กดเข้าไปเมนูที่14แล้วมันสิสามารถที่เปลี่ยนภาษาได้นะครับพี่น้องบางทีผมอาจจะเฮ็ดคลิปแยกอีกสอนเกี่ยวกับเรื่องเปลี่ยนภาษาให้ภาษาเว้าภาษานี่มันหรือเฮ็ดให้ปิดเสียงเฮ็ดให้เปลี่ยนเป็นภาษาจีนภาษาอังกฤษผมอาจจะเฮ็ดคลิปแยกก็ได้บ่รู้หรือว่าเบิ่งคลิปนี้แล้วก็อาจจะเข้าใจเนาะพี่น้องเนาะสําหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมเพื่อเป็นกําลังใจผมในการทําคลิปต่อไปพบกันคลิปหน้าผมพาพี่น้องไปเฮ็ดหยังสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ